อ่ะแล้วผมกลับมาอีกครั้งสำหรับ SF 2นะฮะก็ขอบคุณกับกระแสตอบรับที่ทำให้ผมดีใจมากเลยครับขอบคุณครับผมทุกคนเลยที่ Subscribe ผมไลค์ผมแชร์ผมนะไม่ลืมจริงๆเข้าเรื่องกันดีกว่านะได้มีคนขอให้ผมทำรีวิว Sky Edge นะครับผมซึ่งผมก็ไปดันด้นหามาจนได้สำหรับ ID นี้ผมขายทิ้งไปแล้ว2ปีบอกเลยไม่ใช่ ID หลักไม่ใช่ปัญหาของผมนะฮะก็ Sky Edge เนี่ย ถ้าจะจัดบอกว่ามันเป็นปืนแบบไหนมันต้องเป็น Battle Rifle นะฮะก็คือมีปืนที่มีดาเมจสูงรีคอยต่ำความแม่นยำสูงนะก็จะตระกูลเดียวกับพวก HK417 นะเดี๋ยวเข้าไปดูให้เลยดีกว่านี่ก็เซิร์ฟน้อยในอเมริกาเหมือนเดิมนะครับเซิร์ฟไทยยังไม่เปิดนะทำมารีวิวให้ดูกันก่อนนี่ครับก็ถ้าเปรียบเทียบกัน Sky Edge เนี่ยก็จะมีสตัทที่ใกล้เคียงกับ AK103 ใกล้เคียงกับ HK417 ใกล้เคียงกับกาเรลนะฮะนั่นหมายความว่าปืนนี้จะไม่ใช่ปืนที่เล่นง่ายสักเท่าใดนักครับผมโดยปืนนี้มีสแตทอยู่ที่ damage 67หน่วยนะ recoil control 31หน่วยนะ fire rate 87หน่วยแล้วก็เอ้ย fire rate 67หน่วยขออภัยฮะ accuracy 79หน่วยซึ่งสูงที่สุดในค่าของปืนนี้นะน่าจะสูงที่สุดในสายของ assault rifle เลยก็เป็นไปได้นะถ้าไม่นับ sig 551นะจ๊ะเนี่ยเดี๋ยวจะทำการเปรียบเทียบอย่างเจ้านี่นะ XM8 ก็จะมี accuracy อยู่ที่78หน่วยนะกระทั่ง M14 นะ accuracy ยังน้อยกว่า Scar ซะอีกนะไม่ต้องพูดกันเลยความแม่นยำของ Scar นี่สุดยอดนะ accuracy ของ Galil ก็น้อยกว่าเคส2สลัดผักเซิร์ฟนี้มันใส่ Galil มาในชื่อมาได้ไงวะช่างแม่งก่อนนะกระทั่ง accuracy นะของ M4 ก็ยังน้อยกว่านะครับเอาล่ะเดี๋ยวจะเข้าไปทำการทดสอบกับ recoil test แล้วก็ pattern อะไรต่างๆเลยดีกว่าเอาละครับนี่ก็โครงปืนในเกมนะฮะ Sky Edge นะเกตประวัตินะครับผมเป็นปืนของบริษัทเดียวบริษัท FN นะฮะเบลเยียมอ่ะ FN Hestal นะเบลเยียมนะใช้กระสุนขนาด 7.62 คูณ 51 มิลลิเมตรนะฮะมีรุ่นvariant เดียวกันก็คือ Sky L นะที่ใช้กระสุนขนาด 5.56 คูณ 45 มิลลิเมตรนะระบบทำงานbolt action ป่ะถ้าผมจำไม่ผิดก็คือลูกเลื่อนดันกลับนะฮะสปาวบอทซุป2ตัวโอเคกระสุนบรรจุในแมกกาซีน25นัดนะฮะจะสังเกตได้ว่ากระสุนมันค่อนข้างน้อยนะแต่ว่าอัตราการฉ่างของเป้าตอนเคลื่อนที่กับตอนหยุดนิ่งจะต่างกันเล็กน้อยฮะก็คือถ้าเคลื่อนที่เป้าจะบานออกนะเป็นปืนที่ดูดีนะครับสวยสกาสวยต่อให้ไม่มีกล้องเลนส์ก็สวยเอาละฟูลสเปรย์ไม่คอนโทรลนะครับผมเริ่มกันเลยนี่ครับจะสังเกตได้เลยว่า recoil pattern มันจะเป็นเส้นตรงนะครับกระสุนจะลงแทบจะที่เดิมแล้วขึ้นไปค้างณจุดสูงสุดของการแรงถีบนะฮะเอาไปเป็นการ control แรงถีบนะยากนิดนึงเพราะว่าแรงถีบปืนสูงมากนะฮะกลุ่มกระสุนค่อนข้างเกาะกลุ่มกันเป็นอย่างดีนะ burst fire นะทีละ3นัดเนี่ยแรงถีบปืนเป็นเส้นตรงนะ burst fire แบบ control นะนะบอกว่าปืนนี้มันสุดยอดไหมผมบอกเลยสุดยอดในความแม่นยำครับต่อมาเป็นแท็บไฟนะอันนี้คือแท็บไฟแบบเฉยๆนะจะสังเกตกระสุนขึ้นเป็นเส้นตรงนะเส้นตรงสนิทเลยนั่นปืนนี้มีความแม่นยำสูงนะแท็บไฟแบบควบคุมอันนี้แท็บไฟแบบเต็มสปีดนะฮะต่อไปจะเป็นการแท็บไฟแบบรักษาระยะเป้านะครับนำมาลั่นเท่าทีนะครับปืนนี้แม่นมากนะต่อไปเป็นเล็งและฟูลออโต้นะครับเนี่ยฮะก็สังเกตได้ว่ากระสุนลงกลางศูนย์เล็งของเป้านะศูนย์นั่งแท่นนะทั้งหมดเลยไม่มีกระสุนนัดไหนออกนอกศูนย์นะครับออกนอกศูนย์นั่งแท่นเป็นเบิร์ดฟูลออโต้แบบควบคุมนะแต่แรงถีบปืนนี้สูงนะสูงมากสูงกว่า AK ซะอีกเพราะว่าที่ recoil control ของ AK อาจจะมีค่าที่ต่ำกว่าเนี่ยแต่ว่าแรงถีบต่อนัดของ AK ไม่สูงเท่า Scar นะครับ AK จะมีการกระจายของเป้าที่สูงกว่าในขณะทางกับการ Scar เนี่ยจะมีแรงถีบต่อนัดที่สูงมากนะฮะแต่ damage เนี่ยมันจะน้อยกว่า AK เล็กน้อย67กับ70นะ3หน่วยได้นะต่อไปเป็นการเล็ง burst fire นะฮะเนี่ยปืนมันมีความแม่นยำสูงเกินสูงมากๆนะสำหรับ Scarสกายแอลอีกกระบอกหนึ่งครับเป็นปืนที่น่าสนนะเบิร์สไฟแบบคอนโทรลนะเนี่ย
ไม่เป็นทับไฟนะฮะทับไฟฟูลสปีดนะนี่ครับกระสุนลงกลางเป้าทุกนัดเลยเนี่ยเป็นเส้นตรงสนิทนะครับต่อไปเป็นการทับไฟฟูลสปีดแบบควบคุมเป็นการทับไฟแบบรักษาระยะเป้านะจะสังเกตได้ว่าสำหรับสกาเนี่ยการแท็บไฟแบบรักษาระยะเป้าจะทำได้เร็วนะเพราะปืนมันมีความแม่นยำฮะต่อไปเป็นมูฟช็อตนะครับนี่ฮะกระสุนจะลงกลางเป้าทุกนัดเลยอ่ะไม่มีการเฉยออกนี่ขนาดไม่เล็งนะถ้าเกิดผมเล็งล่ะนี่ฮะกลางเป้านะครับกลางเป้าคือกลางเป้าจริงๆเล็งสุดเล็งนั่นแท่นนะนั่งแท่นนะอ่ะสำหรับคนที่ไม่ได้เรียนรอดอหรือวิชาทหารนะศูนย์เล็งศูนย์เล็งนั่งแท่นนั่นก็คือการเอาเป้านะให้อยู่เหนือจุดเขียวของเรานั่นเองไม่ใช่การเอาจุดเขียวไปทาบที่เป้าที่เราจะยิงนะครับคือเล็งให้เป้าเนี่ยอยู่เหนือจุดเขียวนะอย่างกรณีนี้ผมจะยิงที่เส้นนะให้เล็งเอานี่นะครับเอาเส้นเนี่ยไว้ใต้ให้ไว้เหนือจุดเขียวแล้วลั่นไกนะกระสุนจะลงที่เหนือจุดเขียวนะครับเกมนี้มันง่ายแต่ของจริงมันไม่ง่ายอย่างเงี้ยดิบอกเลยผมไม่ยิงปืนรอดอมาเนี่ยห่วยแตกมากผมยิงไม่โดนเลยนะไม่โดนเป้ากระดาษเลยห่วยแตกครับห่วยแตกที่ผมนะ เราทดสอบดาเมจนะครับผมดาเมจมอรัลอัดที่ตัวอัดศีรษะก่อนโอ้เซฟอินเตอร์ปืนนี้มันแรงนะดาเมจเกิน60แม่งหุ่นนัดเดียวตายทุกกระบอกนะต่อมาอัดช่วงอกฮะ1 2 3 4 4นัดนะนัดสุดท้ายเลือดจะเหลือประมาณ1นะครับถ้าไม่มีเกราะถ้าเกราะเหลือ30เนี่ยคือใส่รองเท้าวิ่งเร็วในเซฟไทยนะซึ่งเขาแจกมาแล้วเนี่ยจะทำให้เราใช้ปืนกระสุนประมาณ3นัดที่ช่วงอกเท่านั้นไม่เกินนั้นครับต่อไปเล็งอัดยิงท้องอ่ะ3นัดฮะ1 2 3 4 4นัด4ขออภัย นะฮะ damage moral สูงนะครับใช้เฉลี่ย4นัดเกือบทุกส่วนนะส่วนสำคัญอ่ะช่วงตัวเนี่ยใช้แค่4นัดเท่านั้นอัดหัวเข่านะ1 2 3 4 5 5นัดนะถ้ายิงส่วนไม่สำคัญแล้วติดเกาะอีกนะฮะมันก็เลยจะใช้กระสุนเยอะยิงอัดแขนนะ1 2 3 4 5 5นัดเท่ากันครับเอาละเราจะไปทดสอบระยะไกลนะจะลืมบอกทริคเล็กน้อยนะปืนนี้เนี่ยจะสังเกตได้ว่าเป้ามันจะบานนะแต่ว่ากระสุนจะออกกลางเป้านะเนี่ยคือเล็งศัตรูให้อยู่ในศูนย์ของเป้าแล้วลั่นไกลฮะโอกาสโดนสูงมากนะต่อมาเล็งอัดระยะไกลครับศีรษะ1นัดแน่นอนอยู่แล้วเนสกาอัดช่วงบนช่วงอกนะ1 2 3 4นัดดาเมจเท่าเดิมครับบัตเตอร์ไรเฟิลระยะมันไม่ค่อยลดอยู่แล้วแต่จริง AR ระยะก็ไม่ลดนะดาระยะนี้ดาเมจยังไม่ลดเลยบางกระบอกเอาละยิงอัดตัวนะ1 2 3 4เท่ากันครับเท่ากับระยะใกล้นะยิงอัดขาโอ้1 2 3 4 5 5นัดฮะเอาละยิงอัดแขน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 1 2 3 4 5โอเคดาเมจเท่ากันทั้ง2ระยะนะครับหน้าหลังไม่มีผลไม่ต่างกันเอาล่ะทีนี้กรณีสกาเนี่ยจะสามารถเป็นปืนที่ยิงไกลได้ไหมบอกเลยครับยิงสบายนะเพราะมันแม่นนะเราสามารถฟูลสเปรย์อัดได้เลยอ่ะแต่ว่าต้อง manage recoil หรือควบคุมนะจัดการแรงถีบปืนให้ได้ก่อนนี่ครับทดสอบระยะไกลแบบเดิมนะระยะเดียวกับที่กาลิโอต้องยิงทีละนัดหรือฟาร์มาสต้องสแปมกดจนหมดแม็กถึงจะโดน เรียกกันอย่างนี้เลยดีกว่านี่ฮะมาถึงปุ๊บเจอสามารถเนี่ยขออภัยมันต้องแมเนจรีคอยล์บอกแล้วมีปล่อยไก่เล็กน้อยฮะเนี่ยระยะไกลก็ยังทำศีรษะจริงๆทำศีรษะนัดเดียวตายได้ทั้งสองกระบอกนะเนี่ยเป็นปืนไม่กี่กระบอกนะที่ยิงระยะไกลเนี่ยแบบไม่เล็งเลยอ่ะพอกระสุนลงพื้นนะยิงสามารถยิงไกลได้โดยไม่เล็งนะนั่นหมายถึงเราพอจะยิงชุดได้นะเนี่ยครับถ้าเจอแล้วศัตรูที่ไม่ใช่สไนเปอร์ที่ไม่ได้เล็งมาที่เรานะเราสามารถที่จะเล็งแล้วก็พยายามสแปมเป็นชุดไปนะกระสุนจะโดนแต่ปัญหาของมันก็คือแรงถีบที่ค่อนข้างที่มันสูงมากนะแรงถีบนี้แรงถีบต่อนัดเนี่ยองศาต่อนัดแล้วก็การที่กว่าปืนจะคืนเป้าเนี่ยมันช้ายิ่งกว่า AK ซะอีกเดี๋ยวดูของ AK นะฮะเอาปืนมา นี่นะนี่คือ AK นะAK ต้องยิงช้านะครับนี่คือแรงถีบ AK ต่อนัดเนี่ยเป้าจะดีดน้อยกว่าอ่ะมาสกาแล้วก็เนี่ยจะดีดไวกว่า
ใช้สกายิงระยะไหนดีที่สุดนะต้องบอกว่าระยะกลางถึงไกลระยะใกล้ถึงกลางนะจะเป็นระยะทำกินนะแต่จริงๆระยะใกล้ก็จะไม่เหมาะเท่าไหร่นะเพราะระยะใกล้เนี่ยไฟเรทเราจะสูงไม่สูงมากเราจะสู้เขาไม่ค่อยได้นะกรณีศัตรูอยู่ในที่อับน่าจะให้ศัตรูมีปืนอื่นบ้างไม่ใช่มีแต่ AK นะฮะศัตรูอยู่ในที่อับนะถ้าเราเข้ามาปุ๊บเนี่ยจะต้องเล็งระดับหัวไว้ก็ดีครับเพราะว่าเนี่ยจะสังเกตได้ว่าแรงถีบเราสามารถแมเนจในระยะใกล้ได้ดีนะปืนมันจะถีบแหละเราก็ค่อยเลื่อนเมาส์ลงตามนะฮะแล้วพอมันถีบไปถึงจุดสูงสุดเนี่ยก็คือประมาณนัดที่10นะให้เราสามารถลากปืนลงมาได้เลยครับกระสุนมันจะเฉียดนิดนึงนะฮะนี่ดูได้เลยพอนัดที่10ปุ๊บเราลากลงมาเนี่ยปืนจะไม่มีแรงถีบเลยนะครับเป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะสำหรับการเล่นปืนเกือบทุกประเภทนะสกาเนี่ยพอแรงถีบขึ้นไปถึงจุดสูงสุดปุ๊บเราลากลงได้เลยครับมันจะเหลือกระสุนประมาณ10ถึง9ถึง10นัดนะให้เรายิงต่อพอแรงถีบสูงเนี่ยก็ลากอย่างนี้ได้เลยปุ๊บขึ้นมาถึงสุดแล้วก็ลากลงครับเอาจริงๆจะจับจังหวะจากสกาเนี่ยก็จะประมาณนัดที่12นะแล้วก็ลากลงไปรักษาระยะเฮดช็อตได้นะนี่นะเนี่ยเป็นทริคเล็กๆน้อยๆที่อาจจะช่วยได้บ้างไม่ได้บ้างนะเพราะทริคนี้จะใช้ได้กับปืนที่มีความแม่นยำสูงเท่านั้นนะอย่างสกาปุ๊บขึ้นไปถึงจุดแล้วก็ลากลงลากลงเป็นไงเรียบร้อยฮะทริคเล็กๆน้อยๆอีกทีฮะปุ๊บลากลงโอ้โหพลาดพลาดอันนี้พลาดพลาดตัวแรกเนี่ยปุ๊บ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 แล้วก็เนี่ยมันจะไม่มีแรงถีบเลยประมาณนัดที่12เป็นต้นไปแล้วเราเอาปืนลงมาเลยนะครับก็จะไม่มีแรงถีบก็จะสามารถเป็นปืนที่นิ่งสุดๆได้นะยิงรัวๆไปเลยทางกับกันจะใช้กับ AK เนี่ยผิดถนัดฮะ AK มันไม่แม่นนะฮะคุณอาจจะต้องใช้กระสุนจนหมดรังของคุณเลยหมดแมกกาซีนนะเนี่ยแล้วถึงลากเป้าลงเนี่ยมันจะไม่โดนนะแต่สกามีความแม่นยำสูงเอ้าเอาสกาบอกว่าเอาสกาเฮ้ยสกาหายสกาหายสกาหายอ่ะสปาวไปไม่ได้ด้วยโอเคผมจบทริคตัวนี้แล้วกันสวัสดีครับอ้ออย่าลืมกดไลค์ Subscribe แชร์นะครับแค่นี้แล้วกันสวัสดีครับ